เดี๋ยวเหมือนกินแล้วกราบสวัสดีครับผมชาวคอนทราสต์สตูดิโอทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมาแล้วนะครับหลังจากที่คลายล็อกดาวน์ที่ผมไม่ได้ทำรายการกินอาหารมาตั้งนานนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาประเดิมร้านแรกที่คาปูแอนโยดาเลยนะครับผมหน้าอันนี้อยู่ที่ไหนวะทางเข้าโรงเรียนศรีพฤกษากรุงเทพกีฑานะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนะถ้าใครอยากจะตามมาก็ตามมาได้เลยนะครับร้านคาปูโยดาตามป้ายเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตให้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากินอะไรตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับไปฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับวันนี้นะครับผมไปเจอมานะฮะในแฟนเพจของร้านนี่แหละมีคนแนะนำมานะครับว่าอร่อยก็คือพิซซ่าซอสเนื้อนะครับผมดูตามป้ายได้เลยอ่ะงั้นวันนี้ผมขอพิซซ่าซอสเนื้อนะครับ1ถาดนะครับผมนี่ก็มานั่งรอไม่ถึง5นาที5มือเดียวดิ5นาทีนะครับผมนะก็พิซซ่าเดี๋ยวพิซซ่ามาอ่ะนั่นเนี่ยพิซซ่ามาแล้วโอ้ยมาแล้วนี่พิซซ่ากับซอสทาปิกานทาปิกานทำไมครับเท้าสั้นโอ้ยนี่ครับผมอันนี้มาแบบเป็นขวดๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็พิซซ่าหน้าซอสเนื้อนะครับผมนี่ไงโอ้ยอย่างใหญ่อันนี้นะครับผมคาปูโยดานะครับผมเคยฟังว่าเจ้าของร้านบอกว่าเป็นชื่อของแมวนะครับผมแมวนะใครที่เป็นทาสแมวอุดหนุนนะครับผมทาสแมวเหมือนกันอุดหนุนได้เลยนะจานเจิญอะไรเป็นแมวไปหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าพิซซ่าหน้าซอสเนื้อมันเป็นยังไงอร่อยยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอันนี้ต้องใช้นี้เขาสั่งมาให้นี่นะครับต้องใช้มือพิซซ่าน่าจะขอมีดขอซ่อมมาทำไมใช้มือโอเคลองซอสมะเขือเทศก่อนโอ้เนี่ยมันต้องหยดให้ได้ทุกที่เดี๋ยวบ้าบอดูสิมันชุ่มแอบชุ่มไปด้วยซอสเนื้อแล้วก็เนื้อเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าร้านนี้เป็น5ล้านเนี่ยบอกเลยถาดใหญ่ขนาดนี้นะครับผมราคา199บาทเนื้อเต็มๆแน่นๆมีชีสมอสซาเรลล่าโรยเต็มๆเดี๋ยวเรามาลองซอสเท้าสั้นไอแลนด์กันดีกว่าอันนี้แล้วกันเต็มๆแน่นๆมาเป็นขวดๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของร้านกรุณาอย่ายืนกดดันครับผมอันนี้เรามาเองนะอร่อยจริงๆเขาไม่ได้จ่ายสักบาทสักแดงเดี๋ยวเราโชว์เมนูกันก่อนดีกว่านะครับโชว์เมนูไปเลยด้วยภาพอินเสิร์ตเต็มๆถ้ามาช่วงนี้นะครับเขามีเมนูพิเศษนะครับก็คือหอยนางรมนะครับผมกับหอยแมลงผู้ชิลีไงแล้วก็สปาเกตตี้เส้นดำดีปลาหมึกนะครับผมถ้าเป็นยังไงอยากรู้นะครับเดี๋ยวลองตามไปดูที่ช่องของเชฟโอ๊กนะครับผมนะเขาเปิดใหม่นะฮะยังไงก็ฝากติดตามดูกันด้วยนะครับชื่อรายการอร่อยไม่วะนะครับผมนั่น
แล้วเดี๋ยวผมขอไปจัดการพิซซ่าพวกนี้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเนี่ยอร่อยจริงอร่อยจริงอื้อ